แต่ว่าขอให้จำได้ละกันเวลาเราโหลดเล่นอะไรเงี้ยโอเคคุณสวินเดอร์เบียร์บอกว่าเพิ่งมาดูเห็นเด้งใน YouTube สงสัยต้องไปโพสในแฟนเพจจริงๆอ่ะถามว่าปกติแคสเกมเก่าเหรอครับครับเราทั้งคู่ก็ปกติแคสเกมเก่ากันมาตั้งนานแล้วล่ะครับแต่พอดีก็ออกไปนอกลู่นอกทางนิดนึงใช่ครับครับผมนี่ไปไกลลิฟเลยไปไกลลิฟแต่ว่าในใจก็อยากจะทำเกมเก่าอยู่ครับผมก็พอได้โอกาสเหมาะสมก็คือวันนี้ก็เลยมาอ่ะมาลองกันต่อมาลองล้ำลึกความหลังกันบ้างครึ่งปีแล้วนะครับใช่โอเคอะไรวะพอเอาโพสพอเอาลิงก์ไปโพสกลายเป็นนายเมาพาเชียร์บอลเฉยเลยปีแล้วนะครับอันอย่างนั้นแหละครับ Facebook มันจะจำชื่อของ YouTube ประมาณเขาว่าประมาณ2สัปดาห์เลยอะครับโอ้โหเพราะว่าเวลาเราตั้งชื่ออะไรให้มันตั้งชื่อแบบทีเดียวไปเลยกว่าให้ไปเลยดีกว่าครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าเล่นเกมเรื่อยเปื่อยอ๋อโอเคโอเคเลยไม่กล้าโพสเลยอย่างงี้เดี๋ยวครับแล้วก็ใส่รูปไปก็ได้อ๋อโอเคครับแล้วก็เขียนชื่อคลิปให้เข้าทางลิงก์แทนอยากดูวาคิรีโปรไฟล์กับอะไรอ่ะไฟล์เบรดออฟไฟล์หรือเปล่าเบรดออฟไฟล์3คือถ้าผมเล่นแล้วมีคนดูหรือเปล่าเกมเก่านี่คือทุกคนจะรู้การคุณกวางก็รู้ใช่ไหมครับว่าคนนิยมน้อยถูกต้องฮะแล้วเกมที่พูดแต่ละเกมคนรู้จักกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ครับก็จากที่พวกเราสองคนทำแรกก็ทำมาเป็นปีก็นะไม่อยากจะเซตเลยก็ต้องอาศัยอย่างเงี้ยสลับกันไปนะโอเคตอนนี้คุณใจเราก็ยังรักแฟนเก่าเหมือนเดิมนะถูกต้องไหนต่อเลยครับที่ตอนนี้อ๋อให้ไปไหนต่อใช่ไหมเปิดบทสรุปด่วนเลยThe Ghost of Nemesis ก่อนออกจากบ้านให้เราอ๋อให้กลับไปที่บ้านก่อนครับเพื่อที่จะไปที่วางอะไรก่อนฟาร์มอะไรนะฟาร์มของเราฟาร์มเลี้ยงสัตว์อะครับโอ้ยเดี๋ยวผมดูคนหนึ่งละอย่าเพิ่งเข้าบ้านคุณกวางเพราะเขาแค่ว่าให้เราเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยแต่เรามีอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นทีนี้ไปที่ Underworld ครับผมไปเลยเหรอครับไปเลยครับคือที่เขาให้กลับบ้านเนี่ยเขาให้เอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยเฉยไม่รู้ว่าทำไมนะครับแล้วเหรอพอเสร็จแล้วเอาไอ้มังกรนะครับแล้วก็ออกมาเอาไอ้มังกรแล้วก็ออกไปเลยนะครับแล้วไปที่โบนฟอร์เทรดเมื่อกี้ฟอร์เทรดเมื่อกี้เหมือนเดิมครับที่เราไปเมื่อกี้แต่ว่ามันจะกลายเป็นลงดันละโอ้แต่ไม่มีโบนฟอร์เทรดนี่เป็นแปลว่าอะไรกองพันโครงกระดูกนั่นหรอครับเป็นฟอร์เทรดนี่จะแปลว่ากองทัพครับผมเอ้ยไม่ใช่ฐานทัพครับผมฐานทัพโครงกระดูกผมนี่สายเก่าของจริงเลยฉันรู้สึกได้ถึงก็รับพลังอะไรบางอย่างให้มังกรได้กลิ่นมังกรได้กลิ่นเฮ้ยอีกแล้วน่ะนั่นเสียงอะไรเนี่ยเสียงแปลกๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออจริงๆแล้วน่ะเขาก็เล่ามั้งคือเราใช้สมุนไพรแล้วก็ใช้แร่พวกเนี้ยมาทำยานะครับมาปรุงยาเป็นเด็กนักเรียนปรุงยาแล้วก็มีสมุนไพรบางอย่างบนเขานั้นที่จะรักษาโรคได้ทุกชนิดแต่ว่าช่วงเนี้ยมีเสียงแปลกๆออกมาจากที่นั่นที่ปราสาทนั่นล่ะปราสาทโบนี่เหรอปราสาทโบนี่แล้วก็ผู้คนล่ำลือว่าที่นั่นน่ะมีมังกรโบราณชื่อว่ามังกร
อะไรเรียกว่าเป็นมังกรแห่ง knowledge นะครับมังกรผู้รอบรู้ใช่ไหมครับคุณกวางรออยู่ที่นั่นมีชีวิตอยู่อืมเหรอมังกรผู้รอบรู้รอบรู้เหมือนพวกสัตว์ไร้คานนั่นเหรอนั่นไงเสียงแปลกๆที่ว่าเออเสียงมันก็แปลกจริงนะถ้าเราอยู่ๆแล้วเราได้ยินเสียงอย่างนี้เราก็หลอนเหมือนกันนะฮะเนี่ยมันมาแล้วเฮ้ยโอ้ฝ่ามิติมาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ย The Ghost of Nemesis อะไรเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นออกไปเจ้าพวกมนุษย์ที่นี่ไม่ใช่ที่ของแกอ้าวก็ต้องอยู่สิครับฮะผ่ามังกรหรือว่าอะไรแล้วมาเพื่อหาจาจาร่าให้ฉันไปเดี๋ยวนี้นะจาจาร่าโอ้โหชื่อไม่มีวันไอ้เจ้าปีศาจฉันจะฆ่าแกที่นี่แหละจะส่งแกลงสู่นรกโอ้เอ้าเป็นบอสเลยเหรออู้ยโดนฟันกระเด็นเฮ้ยมีปล่อยหมัดจรวดเลยล็อกเก็ตพันล็อกเก็ตพันดูมาเชนการ์แซดบ่อยหรือเปล่าไอ้นี่เอ้าโดนซะโอ้ยดาบอ่ะเก็บโคตรดีเลยอาวุธนี้โหนี่ไงถ้าแรงมากเลยครับแรงครับอ้าวแล้วเข้าไงอ่ะสำรวจได้ไหมครับที่ปากมันเออได้น่าจะลงดันไปเลยเดี๋ยวผมอ่านแป๊บซัดเดนทันพอเข้าไปเนี่ยให้หาให้สำรวจสิ่งที่ชื่อว่าสตรูนนี่แปลว่าอะไรสตรูนพลั่วหรือเปล่าที่อยู่หน้าทางเข้าสตรูนเนี่ยไม่รู้แปลว่าอะไรครับแล้วเราจะวางกับดักได้หมายถึงแท่นอะไรเลยหรือไอ้กบกลมนี่ใช่นะครับมันบอกว่าอยู่หน้าทางเข้าอ่ะนี่เหรออะไรวะตรวจไม่ได้เลยนี่เหรอไม่รู้เหมือนกันสตรูนเฮ้ยมันบอกว่าเป็นกับดักนะระวังให้ดีอ๋อนี่ไงให้กด3ปุ่มร่วมกันพร้อมกันหรือเปล่าอ้าวลงมาซะงั้นเอ้ยแยกกันเหรอสลบเลยเฮ้ยหีบนี่คือสาเหตุที่เราต้องเอาสัตว์เลี้ยงมามั้งครับมันต้องกด3ปุ่มพร้อมกันอ๋อผมว่านะผมต้องขึ้นไปข้างบนใช่ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงผมอ่านต่อลุยเดียวเลยทีนี้ปาร์ตี้ของเราจะแยกจากกันให้เราค้นหานะครับเพื่อที่จะไปหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องไปตามนี้มันบอกให้ไปด้านล่างแล้วก็ให้ไปทางซ้ายวางสู้เดี๋ยวแล้วศัตรูโหดด้วยนะโหดมากหน้าเอาหอกมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับคุณเบนตอนนี้ก็กำลังคุยกันเรื่องเกมเก่ากันอยู่นะครับแน่นอนว่าคนที่ดูก็ต้องเป็นคนที่รักเกมเก่าแน่นอนอยู่แล้วนะไม่ใช่คนแก่ใช่ไหมครับล่างซ้ายแล้วก็เออแล้วเขาให้สำรวจหัวกะโหลกครับผมล่างซ้ายใช่ไหมครับนี่ผมมาผิดผมต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่น่าจะถูกแล้วล่างนี่น่าจะหมายความว่าตั้งแต่ห้องที่คุณกวางอยู่ตอนแรกผมว่าห้องเมื่อกี้น่าจะถูกแล้วแหละอ๋อครับเดี๋ยวเรามีเคาน์เตอร์นะดาบกับดาบมาโอ้โหแรงด้วยนะทีเดียวดับเลยโอ้โหนี่ไปถูกแล้วครับห้องนี้ห้องนี้ครับแล้วก็สำรวจหัวกะโหลกตรงนี้ครับ
ำรวจกระโหลกเสร็จปุ๊บให้ไปทางซ้ายแล้วก็สำรวจอัศวินมันจะช่วยเราออกไปนี่ไงทางซ้ายครับแล้วจะมีอัศวินให้สำรวจโอเคปุ๊บแล้วให้ไปทางขวาครับก็ไปตามรูที่อัศวินบอกเจอแล้วจะได้สัตว์เลี้ยงใช่ไหมเสร็จแล้วให้กลับไปห้องที่คุณกวางฟื้นตอนแรกครับผมโอเคครับคุณอภิวัตรเพิ่งเข้ามาบอกว่าเกมในตำนานเลยเห็นไหมเป็นเกมที่ใครทันนี่ต้องรู้จักอ่ะดังนั้นน้องๆหรือใครก็ตามที่อาจจะดูย้อนหลังนะครับถ้าดูเกมนี้เนี่ยก็ขอให้ลองเปิดใจดูเกมเก่าๆดูครับเกมในตำนานพอไปห้องหลักอ้าวอะไรวะอะไรวะน่าจะมาผิดทางจะมาทางนี้อ๋อต้องลงทางนี้คุณมหาเทพคุณมหาเทพคุณมหาเทพบอกสวัสดีครับโอ้โหเคาน์เตอร์ทีเดียวตายจริงๆอ่ะอันนึงกับฟัดสัตว์เลี้ยงเราอยู่นั่นน่ะดาบดวลดาบนะครับกันได้ด้วยเอาฟันมาสิถ้าคนฉังกันอุ้ยมันกันเอาว่าแต่เงินนี่เราไม่เคยเอาไปซื้ออะไรเลยครับคุณฟังครับตั้งแต่เล่นมาเนี่ยให้ขึ้นลิฟต์น่าจะตรงกลางมั้งลิฟต์ให้ใช้ลิฟต์อ้าวไม่ได้เหรอทางนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วแหละใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูใหม่ดูเทคดูเคาน์เตอร์อย่างเดียวโอ้ยไม่ได้จากลิฟต์ให้ไปทางซ้ายหรือเปล่าไปที่จากห้องหลักเนี่ยให้ไปทางซ้ายเสร็จให้ไปขวาล่างซ้ายก็คือห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็ขวาล่างไหนคือขวาล่างเดี๋ยวคุณกวางจัดการประตูมาแล้วกันผมมาจากล่างข้างล่างอยู่แล้วนี่นะมันเต็มว่าลิฟต์มันจะอยู่ในห้องหลักใช่หรือเปล่าครับนี่ป่ะแล้วไหนล่ะลิฟต์มันบอกว่า head back to main room to take elevator เนี่ยผมก็แปลว่าเข้าไปที่ห้องหลักเพื่อที่จะขึ้นลิฟต์ถูกไหมครับอ้าวแล้วไม่เห็นมีลิฟต์หรือว่ามันบอกว่าจุดหมายต่อไปคือลิฟต์อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมอ่านต่อเนี่ยมันบอกให้ไปทางซ้ายซ้ายอันนี้แล้วก็ไปล่างขวาเอาล่างอยู่ไหนงงเหมือนกันฮะลองไปซ้ายจากห้องนี้แล้วกันครับมั่วมั่วเริ่มเข้าสเต็ปมั่วแล้วพอเจออะไรที่มันแบบเป็นแลนด์มาร์กนี่เราก็จะได้ตั้งหลักได้ตั้งหลักถูกว่าไปไหนอ๋อนี่มันห้องกะโหลกนี่ห้องนี้มันจุดที่เริ่มที่เรามานั่นสิครับเมื่อทีแล้วก็จะวนมาจุดตรงนี้เก่าคุณกวางไปฟันมาสิเฮ้ยไปทั่วเลยไปให้ทั่วเลยคุณกวางหนึ่งนี้ก็คือเป็นห้องหลักเมนรูมใช่ไหมครับใช่ครับฮอลเลอร์ฮอลเวย์หรือว่าคุณกวางต้องกดสวิตช์ได้ป่ะเออต้องกดสวิตช์แน่มันเป็น2ปุ่มอ่ะกดยังไงครับไม่รู้ไม่ได้นะ นี่ไงกดได้อ่ะเออโอ้ยแล้วจะรู้ไหมว่าต้องกดสวิตช์ นั่นดิเอนี่ไงลิฟต์พอขึ้นลิฟต์สำรวจวิญญาณป่ะครับ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะช่วยเราต่อจะไปไหนอาเวลละชั้น3ชั้น2ชั้นแรกเวลละสิไปทางไปชั้น3ครับผมโอเคครับแล้วจะเจอบอสนะฮะ Battle Sierra เนี่ย Sierra น่าจะเป็นไอ้มังกรผู้หญิงที่ไม่ถูกกับมังกรผู้ชายน่าจะใช่นะครับอันนี้มันไม่ได้บอกนะให้เลือกอะไรครับคงไม่ได้เกี่ยวกันในเรื่องขอโทษนะแต่ถ้านายต้องตายที่นี่แต่กดนิดอาจจะไม่ยอมที่จะถอยไปก็คือเดี๋ยวโอ้โห เลือดมันเยอะด้วยนะสีเขียวเลยเอาแล้วเจอท่าแล้วกันดูแลเซอร์อ่ะเลือดล้นมันเนี่ยโดนไปแล้วมันเนี่ยเธอท่าโคตรดีฟันมาสิลด 8% ท่าควงสว่านของมันคือผมไม่กดอะไรเลยกดสามเหลี่ยมอย่างเดียวครับรอเคาน์เตอร์อย่างเดียว อุ้ยโอ้โหตายแล้วทีเดียวตายเหลือเคาน์เตอร์เนี่ยขนาดบอสนะไม่ครับโดนไป 3-4 ทีได้อ๋ออ๋อทีละ1แถบ1แถบเลยแต่อย่างน้อยเมื่อกี้ก็ต้อง2แถบอ่ะบอกว่าเราเก่งมากเลยไม่น่าเชื่อถ้าว่าสักวันนึงเราจะหยุดนายให้ได้รู้สึกเมื่อกี้มีคนพูดถึงคอนท่าครับว่าพี่เมาเคยเล่นคอนท่ากันไหมสตรีมคอนท่าคือตอนแรกก็คุยกับคุณกวางอยู่ว่าจะเล่นคอนท่าครับแต่ว่าเห็นเขาล่ำลือว่าคอนท่านี่ลิขสิทธิ์แรงมากครับพอมานี่แบทเทิลเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เก็บกุญแจคุณกวางเก็บกุญแจยังไงกุญแจอยู่ไหนครับไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนี่ไงจะทิ่มตาแล้วก็ให้เข้าลิฟต์ครับผมกลับเข้าลิฟต์ไปแล้วก็ไปชั้น2ครับพอดออกมานะไปชั้น2อ๋อไอ้วิญญาณข้างบนนี่คือบอกใช่ไหมว่าอยู่ชั้น3เป็นตัวเลขของสถานที่นี้เสร็จแล้วเนี่ยให้ไปทางซ้ายครับผมซ้ายแล้วก็สำรวจอัศวินแล้วก็ซ้ายอีกทีไหนอัศวินอ๋อตัวใหญ่ๆนั่นแน่เลยมันได้ตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าน่ารักนะเป็นมังกรน่ารักมันน่ารักกว่าข้างคาวหน้าหมูของเราอ้าวคุยสิเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่มังกรนี้วะเอ้ยไม่ใช่อัศวินนี้มันคงจะต้องเป็นอัศวินที่เราเคยสำรวจเมื่อกี้ครับคล้ายๆกันอย่างเงี้ยไอ้นี่คงไม่ใช่งั้นแสดงว่าผิดห้องไปครับอ้าวสายนี้ป่ะเออนี่เปล่านี่ไงนี่ไงปั๊บเข้าตามไปครับผมนอนนิ่งเลยไปแมวหีบก่อนครับงกก่อน My sister อ๋อไอ้เมื่อกี้มันเป็นน้องสาวเหรอเข่ามังกรทะเลาะกันซะงั้นขอโทษนะข้าคือไม่นึกเลยว่าข้าจะโดนกับดักได้เลยนะเสร็จแล้วปุ๊บโอเคไปไหนครับให้กลับไปที่ลิฟต์แล้วก็กลับไปชั้น1แล้วก็ไปสำรวจแท่นทางซ้ายโอเคไปคุณซิดบอกว่าคุณซิดก็แคสคอนท่านี่ไม่เห็นเป็นไรเลยอ๋ออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมว่างี้แน่เลยเล่นเขาหมายถึงเพลงจบหรือเปล่าที่ติดลิขสิทธิ์ใครเล่นไม่จบก็ไม่ติดหรือเปล่าเกี่ยวไหมเนี่ยผมเคยแคสเกมคอนท่ากับคุณศิวัฒน์นะก็ไม่ติดนะอ๋อแต่ว่าเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราสองคนคุยกันแบบลงเล้งมากไป
เสียงมันก็เลยแบบจับไม่ได้จะลองดูก็ได้นะครับผ่อนท่าผ่อนท่ามีสารพัดหลายภาคเลยหลายภาคเลยเสร็จแล้วให้เข้าลิฟต์อีกครั้งครับแล้วไปชั้น3พอไปชั้น3แล้วให้เข้าไปให้เดินไปทางซ้ายจะเจอกับบอสที่ชื่อว่าชื่อเท่อีกแล้วตัวใหญ่ๆแน่เลย Deathbringer ครับผมตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นั่นแหละทำไมทางมันไม่เหมือนเดิมนั่นแหละคงจะต้องไปเจอกับบอสในตำนานฉากสวยมากมันโครงกระดูกเอามาทั้งกองทัพข้อก็จะอะไรเนี่ยก็จะปราบให้พินาศมั้งครับว่ามันคงไม่ใช่เดธบริงเกอร์นะโหโหโหมาแบบอลังเลยโอ้โหโหโดนบันดาลอีกแล้วโอ้โหโอ้ย 30% โอ้ยทีเดียวแล้วบ้าเปล่าคัตติ้งไพ่โดนคอมโบคอมโบคอมโบจิ๊กจิ๊กจิ๊กเฮ้ยมันชักชัดไอ้ก่อนตัดเลี้ยงเราไปยุมมาโลกแล้วครับโอ้ยเอ้ยไม่มีกระตุก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 เฟรมล่วงหายตัวหายตัวทีเฟรมกระตุกเลยจะตายแล้วครับคุณเมาสู้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรเก็บผมตายไม่ได้ครับผมตายก็เท่ากับว่าตายกันหมดใช่ไหมครับน่าจะใช่นะจำไม่ผิดได้ยอดเยี่ยมมากแกคงจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกคนนั้นเลยนะแกไม่มีอะไรจะเสียฉันก็เหมือนกันแหละเราเคยเล่น Battle City กับพี่กวางไหมครับยังไม่เคยครับผมว่าจะเล่นวันนี้ก็พูดถึงอยู่นะวันนี้พูดถึงอยู่เอ้าเดี๋ยวบอส2ตัวล่ะครับเนี่ยเสียงเพลงนี่มันน่าจะใช่เนี่ยเสียงเพลงร็อกมาเลยทีเดียวฉันรู้สึกถึงพลังของมานาเป็นพลังของจาจาร่ามันอยู่ใกล้แถวนี้แน่จาจาร่าในนามของอาจารย์ของข้าเผ่าเอ้ยดากอนิสชื่อว่าดากอนิสเนี่ยฉันจะมาสังหารแกดากอนิสกันเหรอ แกเนี่ยคิดจะเอาพลังมานาเห็นแกตัวจริงๆนี่เราไม่เห็นการนองเลือดพออีกหรือโง่ซิจริงเจ้าพวกโง่ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหปะกอนโครงกระดูกจริงๆด้วยนะใช่ครับผมมาเฮ้ยดีหลบทันผมใช้ท่านี่โดนไหมเนี่ยโดนอยู่นี่นึกถึงจูราสสิกพาร์คเลยเนี่ยผมหลบหลังเทวรูปเฮ้ยเฮ้ยสกิลจัมป์ดีมากนะครับเนี่ยหลบได้หลายทีแล้วอืม
อื้อรัวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยโหดโหดโหดเจ็บครับคุณกวางว่าอาวุธเราอาวุธของผมแรงนะเราสองคนนี่แหละแรงว่าอยากได้ช่วงชุดเกาะอะไรใหม่ๆมั่งจังโดนอัดทีไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีร่างสองเหรอเฮ้ยโอ้โหเต็มจอวินไปก่อนเลยวินสเตชเชอร์เฮ้ยโดนไหมโดนไหมเฮ้ยโดนโดนโดนไหนไหนหน้าไหนหลังของมันวะเนี่ยไอ้ที่ขันเลี้ยงเราเป็นหนูทดลองโอ้โหอยู่ข้างล่างก็โดนจ้วงได้มันมาอีกแล้วโอ้ยระวังเงาระวังเงาโดนไป 30% ดูว่ะรั่ว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  Burst of Play ไม่โดนเว้ยเข้าไม่เข้าสกิลมาสกิลมาไปแล้วแบทแมนเราไปแล้วแบทแมนเราชิลเบเกอร์อ้าวมันตายแล้วมันตายซะก่อนอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตกใจอะไรเออแมวแมวแมวโอ้โหขึ้น2เลเวลเลยลูกดราโกนิสไอ้เจ้าปีศาจนั่นน่ะเกือบทำลายเราให้พินาศสิ้นแล้วอย่าห่วงคนอื่นดีกว่าแกจะลงนรกตลอดกาลและครั้งนี้เนี่ยแต่ฉันก็รู้สึกถึงพลังของมานานะอย่าลืมว่าเจ้ามังกรนี่ดูดพลังมานาไปแล้วเมื่อกี้นะครับพี่ผลึกมานาเควสก่อนหน้านี้นะครับครับได้พลังของมานามาอันนี้ก็มันก็จะไปเอาอีกอ่ะนั่นไงเขาบอกว่าสมุนไพรที่นี่อ๋อคือสมุนไพรที่นี่น่าจะได้พลังจากมานานี้ไปมั้งครับเลยทำให้เป็นสมุนไพรที่แก้รักษาโรคอะไรต่างๆแล้วก็ไอ้จาจาร่าไอ้มังกรปีศาจเมื่อกี้ก็ซ่อนเจ้านี่ไว้ในปราสาทนี้นะครับคือสร้างปราสาทครอบไว้ซ่อนไอ้นี่ช่างเห็นแก่ตัวเอ้ยอะไรนะกรีดี้โลภนะครับละโมบโลภมากเก็บไว้คนเดียวเหมือนเธอจะอยากจะขออะไรฉันกันหรือจะบอกอะไรฉันกันหรืออ้าวถามหรือเปล่าเอออยากจะถามอะไรฉันนึงตอนนี้ทำอะไรต่อก็เหมือนเดิมไงล่ะสหายเราต้องหาพวกมังกรทั้งหลายรวมถึงผลึกมานาที่เหลือด้วยเพื่ออาจารย์ของข้าใครที่มาขวางเราจะต้องตายดุจริงๆพี่มังกรแต่ว่าอย่าคิดอะไรมากเลยเนี่ยรับนี่ไปเถอะ This is from เป็นของดราโกนิสของอาจารย์ของเจ้ามังกรนี่ครับได้อาร์ติแฟกต์ที่ชื่อว่ากรีนเคนมาลอร์ดดราโกนิสคงจะชื่นชมในความสำเร็จของเธอนะแล้วก็ตอนนี้เหลือผลึกมานาอีกแค่ผลึกเดียวเท่านั้นวันนั้นไม่ใช่วันแห่งการคืนชีพจะกลับมาแล้ว Off Return การกลับมานะครับก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรกลับมาผมนึกว่าไอ้ดราโกนิสกลับมาหรือเปล่า The Ghost of Nemesis